ตคังคูไบสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของนางเอกคังคูไบภาพยนตร์สุดฮิตที่มีกระแสพูดถึงกันทั่วโลกโดยล่าสุดตัวเธอก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีแล้วเรื่องราวจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวในวงการภาพยนตร์ทั่วโลกในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีภาพยนตร์ดีๆผลิตออกมามากมายโดยแต่ละเรื่องก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันและสำหรับเรื่องราวในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงภาพยนตร์เชื้อสายอินเดียที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีที่สุดในตอนนี้โดยภาพยนตร์ที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องคังคูไบหรือหญิงแก่งแห่งมุมไบภาพยนตร์ที่ครองใจคนทั่วโลกและปัจจุบันก็ติดภาพยนตร์ดีระดับต้นๆของโลกโดยเรื่องนี้จะเป็นการนำเสนอชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของสังคมที่ได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นหนังอินเดียที่ดีที่สุดในรอบ10ปีและเป็น Talk of the Town โดยปัจจุบันหนังฟอร์มยักษ์ของอินเดียเรื่องนี้ก็ติดอันดับท็อป10มากถึง25ประเทศอีกทั้งยังมีรายได้เฉพาะในประเทศอินเดียก็ปาไปแล้ว800ล้านบาทและที่สำคัญมากที่สุดก็ต้องเป็นตัวเอกของเรื่องเจ้าของบทคังคูไบอย่างสาวสวยซุปตาร์เบอร์ต้นๆของอินเดียอย่างสาวอาเลียตัวเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพที่ได้รับค่าตัวที่สูงสุดในประเทศอินเดียและแถมล่าสุดก็เพิ่งสละโสดกับพระเอกคนดังอย่างรันบีไปเมื่อต้นปีโดยทั้งคู่ร่วมแสดงหนังร่วมกันเรียกได้ว่าเป็นคู่สร้างคู่สมในวงการหนังอินเดียเลยล่ะค่ะและล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่ามีข่าวดีให้แฟนๆที่ชื่นชอบในตัวเธอพอล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะกำลังอันเตอร์ซาวลงอินสตาแกรมว่า All Baby Coming Soonซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับและเหล่าคนดังจากทั่วโลกเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอและอวยพรให้ลูกของเธอแข็งแรงสุขภาพดีอีกด้วยค่ะOh, oh, 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 oh,